ปิดท้ายแล้วครับคุณครูครับปิดท้ายแล้วนะครับเจอเจอกันได้แค่4จุดนี้เท่านั้นนะคะสิบสนี้อยู่ที่สกลนครและอุดรธานีนะครับแล้วก็ปิดท้ายสุดคือภาคกลางครับอยุธยาแล้วก็นครปฐมเท่านั้นนะครับ เรามาดูในเรื่องของตัวกฎหมายพรบสภาครูจริงๆตัวกฎหมายเนี้ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะที่ผมจะเน้นย้าใครที่ไปในส่วนของ2จุดหรือว่าอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับในส่วนของคอร์สออนไลน์อยู่แล้วนะฮะน้องๆครับเราเราก็มีการเพิ่มเติมประเด็นนะครับในส่วนของอ่าตัวที่เพิ่มประเด็นก็คือเราเพิ่มประเด็นในส่วนของไหนะฮะส่วนของที่เป็นข้อบังคับ ใบประกอบวิชาชีพเข้าไปเพราะปีหกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวที่เป็นเ,เรื่องของข้อบังคับนะครับมันก็จะมีประเด็นปเนปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวนี้แหละที่บิดคีจจาว่าครู2ต้น5สูง7นั่นแหละที่จําไปนะครับดังนั้นพร,สนรบสภาครูเนี่ยหลักๆจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง1คํานิยามนะครับให้ทราบ2จะเป็นเรื่องในส่วนของ ในส่วนของครูสภานะครับสจะเป็นในส่วนของสกสคสามสองนะฮะแล้วก็3การกากับดูแล4เรื่องของโทษนะฮะของใบประกอบวิชาชีพนะครับตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ่า่ประเด็นสําหรับตัวกฎหมายนี้ตัวหลักๆเลยจะเน้นไปหาในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นของครูสภาหลักๆนะทุกคนจะเป็นในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็น ครูสภาหลักๆเลยสําหรับตัวกฎหมายนี้นะครับในเรื่องของตัวมาตรฐานตัวจรรยาบรรณต่างๆพวกนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับสำหรับพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546นีนี้นะครับไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆเพราะตัวกฎหมายนี้มีเพียงแค่ฉบับเดียวเท่านั้นตัวกฎหมายใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับหลักๆจะไปเปลี่ยนที่ตัวกฎกระทรวงเป็นหลักเลยหรือตัวข้อบังคับที่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับ ดังนั้นเริ่มที่ข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ครับถามในส่วนของคํานิยามเองซึ่งถามคําว่าวิชาชีพดังนั้นคําว่าวิชาชีพตามพรวสภาครูเนี่ยเขาจะกล่าวไว้ถึงกี่คนกล่าวไว้ถึงกี่คนครับกล่าวไว้ถึง4คนครับหลักๆ1ครู2อพอ,อนะฮะสผพอ,อ,อเขตและ4ส,สอนอศึกษานิเทศอย่างเงี้ย ในวิชาชีพเนี่ยในคำนิยามเนี่ยจะกล่าวไว้ครบเลยว่าครูหน้าที่คืออะไรครับสอนสน่งเสริมผู้เรียนเห็นไหมครับถ้าเป็น<า>พออ,อ,อคือเรื่องของการรับผิดชอบนะฮะในเรื่องของการบริหารสถานศึกษาแต่ถ้าเป็นประเด็นของพออ,อเขตก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องที่เป็นการบริหารสถานศึกษานะครับเป็นการบริหารสถานสารน,นอกสถานศึกษาเองนะครับส่วนถ้าเป็นในส่วนของสอง好好 Ш นอจะเป็นประเด็นของเรื่องของการนิเทศ กระบวนการเรียนการสอนเนี่ยจะพูดไว้ให้ครบเรียบร้อยสําหรับในส่วนของตัวที่เป็นวิชาชีพนะครับดังนั้นข้อใดที่ถูกต้องพอไปมองแล้วเนี่ยข้อใดที่ถูกต้องเนี่ยนะอย่างเช่นในส่วนของวิชาชีพแรกวิชาชีพนี้จะพูดถึงการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วก็การรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาเห็นไหมครับอันนี้จะพูดถึงในส่วนของใครครับจะพูดถึง ในส่วนประเด็นที่เป็นของครูกับของพออ,อครับนะครับเป็นประเด็นของครูกับของพอออยู่ตรงนี้ต่อไปขอไข่ครับวิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่บริหารการศึกษานอกสถานศึกษาระดับเขตนะครับตัวเนี้ยคือการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาระดับเขตอันนี้จะเป็นในส่วนของคํานิยามที่เกี่ยวข้องกับใครครับกับพออเขตนะครับต่อมา ถ้าเป็นอีกส่วนนั่นคือวิชาชีพเรื่องของอะไรครับสนับสนุนการศึกษากระบวนการเรียนการสอนการนิเทศอันนี้เป็นวิชาชีพของใครวิชาชีพของสอนอแปลว่าทุกข้อเนี่ยมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเพราะในส่วนแต่ละตัวเนี่ยเป็นการกล่าว4วิชาชีพทั้งหมดเลยคําตอบจึงเป็นถูกทุกข้อนะครับแต่ว่าแต่ละวิชาชีพก็จะมีความต่างกันว่าครูเนี่ยนะต้องสอน นะครับพออต้องบริหารในสถานศึกษาพอ,อาโอเคต้องบริหารเช่นกันแต่เป็นการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาส่วนศึกษานิเทศจะไปเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศเห็นไหมครับนี่คือความหมายตามวิชาชีพของพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเองนะครับสำหรับประเด็นตรงนี้นะครับที่เกี่ยวข้องนั่นเองอ่าต่อไปไปดูในส่วนของข้อที่2ข้อที่2ถามประเด็นความหมายของคําว่าครูครับ ครูเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะตามพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับดังนั้นเป็นแบบไหนล่ะนะครับสังเกตเห็นว่าทุกข้อมันจะมีความใกล้เคียงกัน,มนนะหมดเลยนะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเห็นไหมครับมีในส่วนของคําว่าวิชาชีพเหมือนกันหมดเลยหน้าที่สอนส่งเสริมของผู้เรียนหน้าที่สอนส่งเสริมผู้เรียนเห็นไหมครับแต่ความต่างเนี่ยมันมีแค่สถานศึกษาปฐมวัยของรัฐซึ่งพรบสภาครูไม่ใช่แค่พูดแค่รัฐ แต่ต้องพูดทั้งรัฐและเอกชนฉะนั้นจะมีแค่รัฐไม่ได้รัฐไม่ได้คำตอบเลยเป็นข้ององงูเลยและความสมบูรณ์ของข้อสอบนั่นคือคําว่าบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักครับในเรื่องของการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับสถานศึกษาเนี่ยมันคือประถมวัยขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญารัฐและเอกชนเห็นไหมครับจะพูดถึงรัฐและเอกชนไว้ร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นข้ององงูครับนะต่อไปข้อที่3นะครับอันนี้เกิดจากข้อสอบสนามจริงเลยในส่วนประเด็นของตัวนี้ฮะประเด็นในส่วนของตัวที่เป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาครับสําหรับประเด็นนี้นะครับคําตอบคืออะไรครับข้อนี้นะครับเห็นไหมว่ามันไม่ได้ถามยากแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะจําได้มากน้อยเท่าไหร่ครับนะ นะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันไปถามส่วนไหนซึ่งผมว่ามองว่ากฎหมายเนี่ยจะเน้นมาทางความรู้ความจําเป็นหลักเลยนะครับในส่วนของตัวกฎหมายขอเนี่ยสภาครูและบุคลากรทางการศาึกษาชื่อที่เรียกได้นั่นคือเรียกว่าคุรูสภาเห็นไหมครับในข้อขอไข่นะครับเป็นในส่วนของคําว่าคุรูสภาต่อมาถามถึงฐานะบ้างครูสภาเนี่ยมีฐานะใดนะฮะฐานะของครูสภามีฐานะใดครับน้าถามฐานะองค์กรมหาชนองค์กรเอกชนนิติบุคคลหรือว่านิ นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเป็นในส่วนของไหนฮะฐานะของเขาอยู่ในส่วนของอะไรครับเขาเป็นนิติบุคคลแน่นอนและเขาเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับเพราะคนกำกับดูแลเนี่ยก็คือรัฐมนตรีศึกษาฉะนั้นฐานะของคร,รูสภานะครับต้องเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่5ข้อใดคือองค์กรวิชาชีพครูครับ องค์กรวิชาชีพครูเป็นใครเอ่ยนะครับคำตอบคือะไรฮะองค์กรวิชาชีพครูก็มี2ส,ส่วนแหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือคุรุสภานะไม่ว่าจะเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าในส่วนของครุรสภาก็ใช่เช่นกันนะครับดังนั้นคําตอบมีแค่กไก่ครับครูสภาเอง เป็นองค์กรวิชาชีพครูนะคะคารุพัฒจะเป็นหน่วยงานเรื่องของการอบรมคารุศาสตร์จะเป็นเรื่องของอะไรฮะเป็นคณะที่เราศึกษามาเรียนมากันกคสเป็นหน่วยงานบุคคลนะครับในระดับภาพรวมของประเทศคณะกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับนะฮะตรงนี้อาต่อมาไปข้อที่6ครับข้อนี้จะถามถึงอะไรฮะถามประเด็นของข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรูสภา จะใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจํานั่นคือเราควรจําวัตถุประสงค์ของคุรู้สภาให้ได้ซึ่งวัตถุประสงค์ของคุรูสภามีกี่ข้อนะฮะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อคีย์ของมันคือคําว่าอะไรครับคีย์ของมันคือคําว่าฐานนะครับ,บายแล้วก็ใจนะครับนี่คือคีย์ครับในส่วนของตัวที่เป็นวัตถุประสงค์ของคุรู้สภานั่นเองนะครับเป็นในส่วนของตัววัตถุประสงค์ฉะนั้นเราก็เอาคีย์ตัวนี้ไปจับครับทุกคนนะฮะ คีย์ไปจับเลยว่าในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยมันหมายถึงข้อไหนฐานอยู่ตรงไหนครับฐานอยู่ในข้อกอไก่นั่นเองนะครับนั่นคือคําว่ากําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพเห็นไหมครับดังนั้นในส่วนเนี้ยคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นคีย์ของคําว่าฐานนั่นคือตัววัตถุประสงค์นะฮะต่อมาใบานั่นก็คือคาว่าอะไรฮะคำว่าใบใบามาจากตัวนี้ กำหนดนะโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพก็ถูกต้องจชิงกันก็จะอยู่ในส่วนของตัวบ่ายนะครับอีกตัวคําว่าใจนั่นคือเรื่องของประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพมีควาว่าคําว่าใจเห็นไหมครับดังน,นั้นใจก็เกี่ยวข้องถูกต้องมันก็เป็นคีย์ของมันจำง่ายๆเลยวัตถุประสงค์ของคุรูสภาก็คือฐานบายใจนะฐานบายใจแต่ข้อนี้ถาม่าอเลยครับไม่ใช่ดังน,นั้นตอบเลยอะไรที่ไม่ใช่ฐานบายใจก็คือ ออกข้อบังคับครูรูสภาการออกข้อบังคับครูรูสภามันคืออะไรครับมันคือในส่วนของอำนาจหน้าที่ของครูรูสภานะครับอันนี้เรียกว่าอำนาจหน้าที่ของครูรูสภานะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของครูรูสภาไม่ใช่วัตถุประสงค์ถ้าวัตถุประสงค์จะมีเพียงแค่3ข้อนั่นคือฐานบายใจเท่านั้นอ่าต่อมาข้อนี้เคยเป็นประเด็นออกสอบของปี64มาครับนะครับซึ่งถามว่า ใครครับเป็นผู้กำกับดูแลใครครับใครที่เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพและจรยาบรณวิชาชีพนะฮะเป็นใครเอ่ยมาตรฐานวิชาชีพและจรยาบรณวิชาชีพดังนั้นการกำกับดูแลเนี่ยจะเป็นใครนะฮะอ่าข้อเจ็ดเป็นใครเอ่ยคุรุสภาคณะกรรมการคุรุสภานะครับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือว่าเรขาธิการคุรุสภาเป็นใครดีครับนะ เป็นใครอ่าเป็นใครดีนะผมว่ามีคนสับสนแน่นอนนะครับมีคนสับสนแน่นอนถ้ามองไม่ดีนะส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามันมีคําว่ามาตรฐานทุกคนจะมองไปหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทันทีเลยนะครับเพราะมันมีคําว่ามาตรฐานแต่การกำกับดูแลคำว่ามาตรฐานเนี่ยการปฏิบัติตามมาตรฐานเนี่ยมันคือเรื่องของคำว่ารู้งานตนนะครับตรงนี้นะแต่ถ้า เงินวิทยาพัฒน์มาจากไหนฮะผมไม่เคยได้ยินคํานี้เลยเออเงินวิทยาพัฒน์เนี่ยเอามาจากไหนฮะเคยย้ํยินแต่เงินวิทยาฐานะแต่เงินวิทยาพัฒน์เนี่ยมาจากไหนส่วนจรรยาบรณก็มีหจรรยาบรณตนชีพการร่วมสังคมนะฮะจริงๆอํานาจหนะ้าที่ในการกํากับดูแลตรงเนี้ยนอยู่ในส่วนของใครครับอยู่ในส่วนของครูสภาไม่ใช่ของกอมวนะไม่ใช่ของคณะกรรมการมตาตรฐานวิชาชีพ แต่ถ้ามันเป็นในส่วนของกมวนะจะตอบกมวได้มันมีประเด็นนี้เหมือนกันในเรื่องของการกํากับดูแลนี่แหละแต่มันเป็นการกํากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพมันจะมีคีย์ต่างกันนะครับอ่าดังนั้นข้อนี้การกํากับเรื่องตัวมาตรฐานกับตัวจรรยาบรรณเนี่ยเป็นของคุรูสภานะครับต่อไปในเรื่องของอํานาจหน้าที่ซึ่งอำนาจหน้าที่ของครูสภาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน15ขอ้อนะครับมีอยู่ด้วยกัน15ขอ้อนะครับ ซึ่งข้อเนี้ยถามว่าข้อใดที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภานะฮะข้อใดไม่เกี่ยวข้องเห็นเลยคีย์ของข้อที่8น่าจะหมายถึงอะไรครับข้อที่8น่าจะหมายถึงอะไรเอ่ยนะครับข้อที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของอะไรครับบายเพราะตัวนี้เป็นในส่วนของอะไรครับเพราะตัวนี้จะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นวัตถุประสงค์ฮนะ เป็นในส่วนของตัววัตถุประสงค์นะครับพวกนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของเรื่องของการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพอันนี้ใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของคุรุสภากำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับไม่เกี่ยวกับฐานนะนะฮะไม่เกี่ยวกับฐานตัวนั้นกําหนดมาตรฐานออกและเพิกถอนแต่อันเนี้ยเป็นการกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพมันคืออำนาจหน้าที่ของคุรุสภานะครับควบคุมความประพฤติการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพก็เป็นในส่วนของตัว อำนาจหน้าที่ของคูรูสภาดังน,นั้นข้อที่เอามาหลอกก็เห็นไหมครับว่าเอาวัตถุประสงค์ที่เป็นฐานใบใจมาเป็นตัวหลอกแล้วก็เลือกคําว่าใบเป็นหลักเลยนะครับในส่วนนี้อ่าต่อมาเรื่องของการที่เป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมหลักๆคืออะไรครับค่าธรรมเนียมหลักๆเนี่ยคีย์ที่เราให้ท่องจํานั่นคือการเลยครับต่อแทน ลองนานขึ้นใช่ไหมครับต่อแทนลองนานขึ้นเนี่ยคือค่าธรรมเนียมของมันนะครับมันก็จะเป็นคีย์เลยครับ2 2 3สองสามสี่ห้านะฮะสองสองสามสี่ห้าที่เราท่องกันนะครับก็จะมี 200, นะฮะสองร้อยนะฮะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยเราก็เอาคีย์สำคัญของมันเนี่ยไปใช้นะครับนะเพิ่งจ่ายสดๆเลยนะฮะ เงินวิทยาถาเป็นวิทยาพัฒน์คือส่วนใหญ่คนก็ไม่รู้เนาะบอกว่าผลงานเด่นเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยครับผมอืมนะครับคล้ายๆเหมือนกับคล้ายเหมือนกับแบบราแบบงวัลเจ้าฟ้าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แหละนะครับที่แบบคือคือมอบเป็นก้อนให้เลยแต่ว่าพอเงินมาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเอาไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวนะเหมือนแบบเอาไป ทำอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะฮะเรื่องของการที่ได้ได้ผลงานน่ะมันไม่ได้แบบเงินส่วนตัวแต่เงินวิทยาฐานะเราล้วนๆนะทุกคน <c oughs> เราล้วนๆนะทุกคนนะอะ่ะทีนี้ในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับของอเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ <c oughs> จะมีอยู่ในส่วนของ5ตัวนี้นะฮะต่อแทนโรงนานขึ้นนะฮะคีย์จำของมันก็คือ22 3 45ะะนะะ200 200 300 4นะและ500ซึ่งข้อนี้ข้อที่9้าคีย์ของมันคืออะไรครับคีย์ของมันคือสิ่งเราเห็นคือคำว่า ขึ้นนะครับเราเห็นคําว่าขึ้นขึ้นก็โยงมาเลยคือเลข5 500บาทตอบได้เลยเังนั้นการขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นครูนะครับพอผพ,พอเขตหรือสอนอเนี่ยนะฮะในการขึ้นทะเบียนเนี่ย500บาทครั้งแรกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อที่10ถามในเรื่องของคีย์ของมันคืออะไรฮะคีย์ของมันคืออะไรฮะในเรื่องของคําว่าต่อเห็นไหมฮะคำว่าต่อเนงนั้นการต่อใบอนุญาตน,นะครับเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยในการต่อน,นั่นคือครั้งละ 200บาทนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของครั้งละ200บาทนะครับต่อมาข้อ11อะไรเป็นคีย์ครับนะค,บคีย์ของมันก็คือรองครับนะรองนั่นเองนะในคำว่ารองเนี่ยมันคืออะไรครับรองมันก็คือ300บาทนั่นเองนะครับต่อแทนรองนานขึ้น2 2 3 4 5ม้ใช่ไหมครับ2 2 3 4 5ต่อแทนรองนานขึ้นนั่นเองนะครับ ประเด็นต่อไป12ครับนั่นคือคําว่าอะไรครับนั่นคือคําว่านานเห็นไหมครับนานตัวนี้คือการอนุมัตินะฮะอนุมัติฒทบัตนะ,ะในเรื่องของความรู้ความชํานาญนะฮะนันะคำว่านานนะ,ะอยู่ที่เท่าไหร่ครับในส่วนของนานนานก็จะอยู่ที่400บาทครับในส่วนของตัวนาน400บาทเป็นองนะครับประเด็นนี้ต่อไปในส่วนของข้อ13นั่นคือคําว่าอะไรฮะ 13คีย์คของมันคือคําว่าแทนนะีต่อแทนรองนานขึ้น2,2,3,4,5าเห็ 2, 2, 3, 4, 5, นไหมครับเราเห็นคำว่าแทนก็ตอบได้เลยนะฮะนั่นคือ200บาทนะฮะเน้นย้ําอีกรอบนะครับในเรื่องของการที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบประกอบวิชาชีพนะครับในตัวค่าธรรมเนียมเนาะนะครับนั่นก็คือในการที่มีนะครับต่อแทนรงนานขึ้น นั่นเอง2 2 3 4 5นะครับก็คือเป็นราคาหลักร้อยนั่นแหละนะครับแต่ละตัวเห็นคีย์ต่อตอบ200เห็นคีย์แทนตอบ200เห็นคีย์ลองตอบ300เห็นคียนานตอบ400และเห็นคีย์ขึ้นตอบ500จึงท่องเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมว,ว่า22 3 4 5ต่อแทนรองนานขึ้นนะครับเน้นย้ำกันไปนะต่อไปไปที่ประเด็นของคณะกรรมการคุรุสภานะครับ คณะกณรรมการคุรุสภาเนี่ยมีกี่คนคะคณะกรรมการคุรุสภาเนี่ยเปรียบเหมือนดังนะครับนางละครนะฮะนางในละครเนาะดังนั้นคณะกรรมการคุรุสภาเนี่ยเปรียบเช่นดังนาง12เลยฮะนะครับนาง12เลยเพราะในคณะกรรมการคุรุสภาเนี่ยจะมีเพียงแค่12คนเท่านั้นนะสิคนส่วนนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นในส่วนของ17คนอันนี้คือในส่วนของ กมวคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะฮะจะเป็นในส่วนของกรรมวตัวเลขอื่นจะไม่มีแหละนะครับอ่าสิคนเป็นกรรมว12คนเป็นในส่วนของคณะกรรมการคุรุสภาหลักๆนะครับต่อไป15ครับ15ครับใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาประธานคณะกรรมการคุรุสภาเป็นใครครับอืมการที่เป็นประธานผมบอกไปแล้วเนาะประธานเนี่ยผมจะเน้นย้ําอยู่2อข้อ นะครับโดยที่1เลยประทานมาจากอะไรครับประทานมาจากตําแหน่งนั่นคือกรรมการชุดนั้นเขาจะระบุตําแหน่งให้ทราบนะจะระบุตําแหน่งให้ทราบว่าตําแหน่งนั้นเนี่ยเป็นของใครกับ2กรรมการมาจากการสรรหารู้เลยว่าการสรรหานั้นเป็นการสรรหาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองนะครับันบนั้นประธานของคณะกรรมการคุรุสภาเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนส่วนที่มาจากตําแหน่งหรือว่าส่วนที่เป็นในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ นะฮะว่าจะเป็นส่วนไหนดีสําหรับในส่วนของตัวประธานของคุรุสภานะครับตอบ11ไม่ได้ครับตอบ11คนไม่ได้มีหลายคนสงสัยประเด็นนี้แหละผมถามว่าแล้วตําแหน่งที่เป็นรัฐมนตรีช่วยของคณะกรรมการชุดนี้ยังมีกี่ตําแหน่งผมถามหน่อยตําแหน่งนี้มีกี่ตําแหน่งประธานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ แล้วก็มีในส่วนของรัฐมนตรีช่วยอีกสองคนเป็นกรรมการทีนี้ผมถามว่าจริงแลับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะ,ะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเขาเหลือหนึ่งคนคือคุณหญิงกัญญาโสมพลพนิษฐ์แต่คุณกนกวรรณวิลาวันเนี่ยนะครับก็คือโดนในเรื่องของสารนั่นเองนะครับก็พ้นจากตําแหน่งไปเรียบร้อยฉะนั้นถามว่าแล้วทําไมไม่แต่งตั้งมาใหม่เพราะอะไรฮะัเพราะรัฐบาลชุดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ใช่รัฐบาลที่แท้จริงนะครับเข,เขาเขาเลือกตั้งอยู่ก็รอจดตั้งครมฉะนั้น ในส่วนของรัฐมนตรีคนใดที่ออกหรือหายไปในช่วงนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปผูกพันเรื่องของงบประมาณในการแต่งตั้งใหม่นะครับก็ให้ชุดนะฮะของคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่เนี่ยรักษาการไปพำงัก่อนทีนี้ทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยคณะกรรมการครุฐสภาเนี่ยไม่มี12คนนะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือตําแหน่งของรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งคนผมถามว่ารัฐมนตรีช่วยหายไปไหมฮะนะหายไปไหมรัฐมนตรีช่วยหายไหมไม่หาย ตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยยังมี2คนเหมือนเดิมเพียงแค่คนปัจจุบันตอนนี้มันมี1คนนะครับแต่ตำแหน่งยังอยู่2เรานับตามตำแหน่งนะฮะคุณกหนกวันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษายังมีเหมือนเดิมให้แยกตำแหน่งกับตัวคนให้ชัดเจนครับแยกตำนวนตำแหน่งคนกับตำแหน่งตำแหน่งขออภัยแยกตำแหน่งกับชื่อคนให้ชัดเจนนะครับ ตำแหน่งต้องมี2อยู่เหมือนเดิมนะครับถูกต้องฮนะต้องตอบตามตำแหน่งฮนะมีเท่าไหร่12นะครับแต่ถามว่าถ้ามันไม่ใช่ช่วงของเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเมื่อพ้นไปแล้วต้องหาคนใหม่ไหมหาเพียงแค่ว่าชุดนี้รัฐบาลชุดน,นี้เขาไม่ใช่ชุดปัจจุบันคือเขายังไม่มีอำนาจหน้าที่เต็มที่เพราะเขายุบสภาไปแล้วดังนั้นนะครับใครจะออกออกไปแต่จะเข้ามายังไม่ได้ นะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เท่านั้นที่จะสามารถแต่งตั้งผูกพันได้แต่รุดชุดเนี้ยมีคงเหลือเท่าไหร่ก็รักษาต่อไปเท่านั้นเองดังนั้นต้องตอบ12ครับไม่ได้ตอบ11 12ตอบตามตําแหน่งที่มีนะฮะตอบตามตําแหน่งที่อยู่รัฐมนตรีช่วยก็ยังต้องมี2ตําแหน่งอยู่เหมือนเดิมสําหรับคณะกรรมการคูรูสภานะครับไม่ได้ตอบตามคนนะฮะคนที่หายไปไม่ได้เอาตําแหน่งหายไปด้วยนะโอเคนะครับต่อมาประธานคณะกรรมการคุรูรูสภามาจากส่วนไหน ถ้าเป็นประธานคุรุสภาจะมาจากการะไรฮะมาจากตำแหน่งฮะมาจากตำแหน่งฉะนั้นตำแหน่งไหนละ่ะที่เป็นตำแหน่งของประธานคณะกรรมการคุรุสภานั่นคือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นประธานส่วนตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก็จะอยู่ในส่วนของกรรมการเลขาธิการคุรุสภาไปเป็นเลขาธิการของชุดกรรมการนี้นะครับอ่าต่อมามาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยมีกี่คนฮะมีจํานวนเท่าใดฮะสำหรับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตอบไปแล้วเนาะนั่นคือ17คนอ่าสิคนเป็นในส่วนของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนั่นเองนะครับใครครับที่เป็นประธานใครเป็นประธานเอ่ย่าฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าประธานชุดนี้เขามาจากอะไรประธานกมวเนี่ยมาจากไหนฮะหนึ่งตำแหน่งไหมนะครับ ตำแหน่งไหมสองหรือเข้ามาจากเลยครับมาจากการสรรหานั่นคือหาใครครับหาในส่วนของผู้ส่งคุณวุธนั่นเองเออเขาหาใครนะครับดังนั้นประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยอยู่ในส่วนของผู้ส่งคุณวุธครับเป็นในส่วนของผู้ส่งนะครับในส่วนของประธานกมวเป็นผู้ส่งนะครับแล้วใครล่ะครับที่เป็นคนแต่งตั้งใครล่ะ ใครครับที่แต่งตั้งประธานกมวเข้ามานะฮะหรือเรียกง่ายๆว่าประธานกมาวเนี่ยใครแต่งตั้งสําหรับในส่วนของตัวผู้ทรงคุณวุฒินะครับอ่าใครเป็นคนแต่งตั้งสําหรับในประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่แต่งตั้งก็คือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นผู้แต่งตั้งในส่วนของประธานกมาวหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มาทําหน้าที่ในส่วนของประธานนั่นเองนะครับต่อมา ใครครับมีอํานาจพิจารณาการออกใบป,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครับเป็นอํานาจของใครนะครับอํานาจนี้คือการพิจารณาออกใบป,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นของใครคุรุสภานะครับคุรุสภาคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและเละขาธิการคุรุสภาประธานกมวเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นท่านอาจารย์ สิร si <laughs> <S ried ame> ิเดชีวะชีวะอะไรนี่แหละนะครับสิริเดชนะฮะผมก็สังเกตเห็นจากลายเซ็นนะครับของใบประกอบอ่าใบประกอบที่ใครต่อใหม่เนี่ยผมก็เห็นเลยน้องๆยื่นให้ดูเป็นท่านปัจจุบันแล้วนะไม่ใช่ท่านเอกชัยกีสุพันธ์ละนะครับเป็นท่านใหม่เพราะท่านเดิมเนี่ยหมดวาระไปแล้วก็จะเป็นท่านนะฮะสิริเดชนะครับอะไรอาชีวะชีวะไม่ใช่ชีวะนี่แหละนะครับเอ่อชื่อของท่านนะครับอ่า ใครครับมีอำนาจในการพิจารณาการออกใบประกอบวิชาชีพอ่ามีคำตอบแน่นอนนะบางคนตอบอควายบางคนตอบกอกไก่นะับทุกคนครับอ่าขอบคุณครับนะท่านอาจารย์สิริเดชสุชีวะนะครับสำหรับประธานกมโวอ่าผมเขียนชื่อเพิ่มให้หน่อยนะครับนี่ประธานกมโวนะนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะคนปัจจุบันเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับนั่นคือท่าน นะสิริเดชส,สุชีวัฒน์อันนี้เพิ่มเติมชื่อเข้าไปนะทุกคนนะเพิ่มเติมชื่อเข้าไปนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในข้อ17นะฮะท่านอาจารย์สิริเดชส,สุชีวัฒนนั่นเองนะครับอ่ะสิครับทุกคน19จะเป็นใครดีในการออกใบป,ประกอบพิจารณานะเขาไม่ได้ออกนะดูคำดีๆนะพิจารณาคำนี้ เขาถามถึงอะไรดูดีๆเอาใหม่นะครับสิ่งที่เขาถามนั่นคือถามเรื่องของคําว่าอํานาจอํานาจให้ทําอะไรให้พิจ,จารณาเรื่องอะไรออกใบประกอบวิชาชีพเห็นไหมครับอาาํนานาจในการพิจารณาเขาไม่ใช่มีอํานาจออกนะเขาเป็นคนที่มีอํานาจในการพิจารณาว่าจะออกให้หรือไม่ให้ซึ่งคนออกเนี่ยอีกคนแต่เขาเนี่ยมีอํานาจว่าควรจะออกให้ไหมเหมือนน้องๆยื่นเนี่ยน้องๆทําผิดไว้เนี่ยใครพิจารณาก่อน คนออกแน่นอนคุรุสภาแหละออกแต่คนพิจาต้องเป็นกมวคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นในส่วนของผู้พิจารณาเห็นคําว่าพิจารณารู้ทันทีเลยว่าคือกมวนะครับต่อมาข้อ20อ่าข้อ20ครับใครครับมีอํานาจหน้าที่ใครครับอำนาจหน้าที่นั่นคืออะไรครับอำนาจหน้าที่เรื่องอะไรฮะ กำกับดูแลการปฏิบัติครับตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใครมีอำนาจครับในข้อ20ครับข้อนี้ใครมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาบางคนตอบก็ไก่นะครับผม อาบางคนตอบขอไข่นะฮะอ,อ่ดูต่อดูต่อนะฮะดูคําตอบต่อกันนะฮะอ่ะก็ไก่นะฮะบางคนตอบข้อควายอ่ามีสองคำตอบถูกแล้วนะครับคําตอบนะมีอยู่สองข้อผมตัดให้ผมตัดขอไข่กับตัดงองูสองคำตอบนี่แหละนะฮะสองคำตอบนี่แหละไข่แม่นนะ่ะโอเคเลยนะครับ ซึ่งข้อที่ผ่านมาเนี่ยไปดูข้อที่ผ่านมามันมีความต่างกันนะข้อที่ผ่านมาแต่ข้อน,นี้ก็มีความต่างนะทุกคนนะครับดังนั้นข้อน,นี้นถามว่าใครมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคําตอบให้เลือกคือครูสภากับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทีนี้นจะเป็นอะไรผมขอย้อนไปหาข้อก่อนหน้าหน่อยนะครับอ่าข้อนี้เลยนะครับข้อนี้ถามเลยครับ ถามว่าใครกำกับดูแลก,การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณของวิชาชีพเห็นไหมครับข้อนี้ซึ่งข้อนี้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของครูสภาไหมครับวัตถุประสงค์ของครูสภาเขียนไว้ว่าอะไรเขียนไว้ว่ากำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตกำกับดูแลก,การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณวิชาชีพรวมทั้งการพนัฒนาวิชาชีพ นะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของครูสภาฉะนั้นคนกํากับดูแลจึงเป็นคุรูสภาอันนี้นะสาหรับข้อนี้นะนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ต้องเป็นครูสภานะครับจากนั้นไปดูข้อปัจจุบันที่ผมถามนะครับคนที่บอกว่าทั้งใจเผื <c oughs> ่อใจไว้ด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับเออนะทีเนี้ยข้อนี้เขาถามว่าอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของใครมาตรฐานจรรยาบรรณของใคร ของผู้ประกอบวิชาชีพเห็นไหมครับมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ฮะเป็นประเด็นนี้ฮะเป็นประเด็นของตัวที่เป็นพฤติกรรมนะครับเป็นตัวประเด็นที่เป็นพฤติกรรมฮะเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์ฮะอ่าเห็นไหมครับในส่วนนี้ นะเออฉะนั้นคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนะครับก็คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับอันนี้มันจะอยู่ประมาณสักมาตราที่27ของพรบสภาครูหรือไม่มันอยู่ในส่วนของอำนาจหน้าที่กโมวนะครับแต่ถ้าเป็นอีกเรื่องนะมันจะไม่มีคำว่าของผู้ประกอบวิชาชีพนะไอ้ตัวนั้นอะ่ะมันจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นไรฮะคือมันจะเป็นตัว คล้ายๆเรียกว่าตัวข้อบังคับนะครับพวกนี้ว่ามาตรฐานเนี่ยมีเรื่อง3เรื่องด้วยกันร,รู้งานตนจรรยาบรณตนชีพการร่วมสังคมแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติมันคือการกะระทําที่มันเป็นพฤติกรรมนั่แหละฮะพฤติกรรมที่กะระทําการไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตามคนที่ต้องกํากับดูแลคือกมวเพราะถ้าเราทําผิดจรรยาบรณเมื่อไหร่มันก็จะมีเรื่องของนะฮะโทษเข้ามาในการโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรณน,นั่นคืออะไรครับยกตัก ภาคพักเพิกฉะนั้นในการกำกับเลยโกมโมวจะเป็นผู้กำกับให้เราปฏิบัติตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะอ่านะครับคำตอบจึงเป็นข้อข้อขวายครับนะฮะอ่าไปไปดูไม่เกี่ยวกับคำว่าอำนาจหรือว่ากำกับนะมันมีในส่วนของในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ของครุสภา คุรุสภา,าจะเขียนไว้ว่ากำกับดูแลแต่เป็นวัตถุประสงค์นะลองเอาตัวมาตราที่ไม่แน่ใจว่าหกหรือไม่นะฮะอืมเออมาตราที่มน่หกอะเก้านะครับมาตราเนี้ยลองลองเอาไปเปรียบเทียบดูที่เป็นตัววัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ของคุรุสภา,ากับในส่วนของตัวที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกมวลองเอาไปคอมเพลดูก็ได้นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ข้อนี้ถ้าจะให้อธิบายก็คือ ถ้าเป็นเรื่องของเมื่อสักครู่มันจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเรื่องขอนะฮะตัวที่เป็นในส่วนของเป็นในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพนะฮะเป็นตัวกรมวรนะกมวเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของที่ที่เป็นพฤติกรรมที่เราควรทำนะฮะพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นตนนะครับเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับอ่า ดังนั้นมันจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นกมวําหรับข้อนี้นะเป็นในส่วนของกมวคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมันจะมี2ตัวนี้แหละที่ทําให้สับสนนะฮะเออมีสับสนนะดังนั้นไปดูความชัดเจนให้ได้นะครับผมชี้เป้าไปที่ตัวอำนาจหน้าที่กับตัววัตถุประสงค์ลวไปคอมเพลตได้เลยนะครับไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นตัวแรกคุณรุษาตัวนี้เป็นในส่วนของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับอ่านะ ถัดไปใครครับมีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครับใครเอ่ยหน้าที่นี้เป็นของใครหน้าที่ในการดูแลที่เราไปขอใบประกอบวิชาชีพมาเรียบร้อยแล้วใครต้องดูแลให้เราเป็นคณะกรรมการไหมคณะกรรมการครูสภามีอำนาจหน้าที่มีในเรื่องของอะไรครับมีในเรื่องของวัตถุประสงค์คณะกมวจะเน้นเรื่องของอำนาจในการวินิจฉยัยอำนาจในการพิจารณา สำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาจะเป็นส่วนของสำนักง,งานที่ดำเนินงานในเรื่องของวิชาชีพนะครับเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ในการดูแลรักษาทะเบียนนะครับดูแลรักษาทะเบียนนั่นเองนะครับอะต่อไปข้อ22ข้อนี้ถามถึงประเด็นเลยครับถามถึงประเด็นผู้ลงนามใบประกอบวิชาชีพคือใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมันจะมีลายเซ็นนะครับ มันจะมีลายเซ็นที่เป็นในส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอันเนี้ยเราจะดูด้านหน้าหรือด้านหลังครับทุกคนเนี่ยในในบประกอบวิชาชีพเนี่ยมันจะมีลายเซ็นอยู่2ลายเซ็นนะนะครับลายเซ็นเนี้ยมันจะมีอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังวิธีการที่เราเท่าถามว่าใครลงนามใบประกอบวิชาชีพครูเราเนี่ยนะ,ะที่น้องๆได้มาตัวบีลายเซ็นตัวชั้นต้นกันล่าสุดเนี่ยนะฮะเออตัวเนี้ยจะเป็นใครดีนะเราต้องดูด้านไหนฮะ เวลาดูใบประกอบวิชาชีพคนลงนามให้ดูที่ด้านหน้านะครับเพราะถ้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นนายทะเบียนเพราะถ้าไปดูนายทะเบียนเนี่ยไปดูนายทะเบียนเนี่ยจะตอบผิดทันทีนะเพราะคนที่เซ็นด้านหลังนายทะเบียนเนี่ยจะเป็นเลขาแต่คนลงนามในใบประกอบวิชาชีพให้ดูด้านหน้าครับน้องๆครับให้ดูด้านหน้าคําตอบมันก็เลยเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนั่นคือท่านอาจารย์นะครับสิริเดชีวะนั่นเองคนปัจจุบันเลย นะครับอ่าคนปัจจุบันเลยที่เซ็นให้นะครับนี่เลยเพิ่มชื่อท่านเข้าไปนะครับนี่เลยแต่ถ้าทุกคนไปดูด้านหลังนะครับ <c oughs> ด้านหลังคนนี้ฮะคนนี้ลงนามอยู่ด้านหลังแต่ด้านหลังเป็นใครนะด้านหลังก็คืออยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของนายทะเบียนไม่ใช่ผู้ลงนามนะนะครับน้องๆเป็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นนายทะบเบียนเออนะฮะนะดูดีๆเลยนะครับให้ชัดเจนนะครับ ต้องจําให้แม่นครับคุณคนถ้าจาไม่แม่นโดนด่านะฮะนะครับไม่หรอกคือผมเนี่ยมันจับจับเฉพาะจุดวิชาตนเองไงก็คือจับเฉพาะกฎหมายของตัวเองแต่วิชาของท่านอื่นเนี่ยของจันเทพอะไรเงี้ยผมก็ไม่แตะของเขานะครับของจันแก๊ปเงี้ยยิ่งคณิตอย่าถามเลยนะฮะคือเราก็มีเฉพาะแต่น้องๆทุกคนน่ะนะครับต้องลุยทั้งหมดนะฮะคณิตไทยนะฮะอังกฤษใช่ไหมครับกฎหมาย2ตัวแล้วก็ ในส่วนของการศึกษาแล้วก็ยังมีวิชาเอกกโอ้เยอะแยะมากมายนี่เอาครูหรือเอาอะไรเนี่ยมันต้องเก่งขนาดนี้เลยไปพอไปสอนที่โรงเรียนเนี่ยกับกายนะฮะก็เอย๋ยกอไก่ขอไข่ในล้าวนะฮะ a b c d นะฮะ1 2 3 two t h อยู่แค่นั้นแหละแต่เวลาคัดเนี่ยโอ้โหคัดดีจริงๆแต่เวลาเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับเ,เรียนจบก็ว่ายากแล้วนะฮะไหนจะต้องมาสอบใบประกอบอีกเนาะครับน้องๆครับไหนจะต้องมาสอบบรรจุอีกอ่ะ นะครับถูกหวยเมื่อไหร่ก็ไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคไปต่อนะฮะข้อ23ครับใครเป็นผู้ลงนามในบัตรประจำตัวสมาชิกรฤฐสภา,าประเภทสามัญเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าใครครับรู้แล้วว่าถ้าเป็นใบประกอบเนี่ยนะครับนั่นคือประธานกมวอ่อะเขียนคีเข้าไปประธานกมวนะครับในส่วนนี้อ่านะเป็นประธานกมวนะส่วนแรกเลยนะครับหนึ่งเลย ใบป,ประกอบเป็นประธานกมวแต่ข้อนี้มาถามที่บัตรครับบัตรประจาตัวซึ่งตอนที่ผมไปเนี่ยนะครับถูกต้องนะอย่าไปถามคนที่อยู่ในระบบเลยว่าอันนี้อะไรเลยเขาจาไม่ได้นะครับ,นะรบเพราะทุกวันเนี่ยปวดหัวกับเด็กน้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่จะจําได้1นึ่งติวเตอร์กับ2น้องๆที่ติวนี่แหละ เลยครับที่จําได้นะฮะแล้วเขาก็จะแม่นเพราะะไามันอยู่กับสิ่งนี้ตลอดนะฮะมันไม่ได้ทิ้งหรือห่างหายไปไหนเลยเออนะฮะอ่ะมาดูทีบัตรครับบัตรนี้ใครลงนามนะครับบัตรต้องเป็นใครครับเป็นตัวเลขาที่การครูสภาอยู่แล้วนะครับเนาะดังนั้นในส่วนของตัวที่2ก็คือเรื่องของบัตรสมาชิกเราเป็นได้แค่สามัญนะฮะไม่ได้เป็นกิตติมศักดิ์ใดนะฮะบัตรสามัญเนี่ยนะครับคนที่ลงก็คือในส่วนของเลขานะครับที่การ คูรุสภานั่นเองนะโอเคดังนั้นเลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบันชื่อว่าอะไรฮะคนปัจจุบันชื่อว่าอะไรเอ่ยเลขาธิการคุรุสภาท่านอาจารย์อะไรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เลยครับดออรอมณวันวีระธรรมูนะครับนี่คือชื่อของเลขาธิการ คนปัจจุบันนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมนวันวีรธรรมโเลยาธิที่การคุรุสภาคนปัจจุบันฮะคนนี้เลยนะครับจำชื่อไว้ให้ได้นะฮะท่านอาจารย์อมนวันวีรธรรมโนั่นเองนะครับที่มาปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของตัวใบประกอบเข้ามาเองนะครับอ่ะต่อมา24ครับถามข้อใดไม่ใช่คุณนสมบัติครับข้อใดไม่ใช่คุณนสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฮะใครไม่ใช่ ควรจาครับถามไม่ถามเนี่ยผมไม่ใช่คนออกข้อสอบนะฮะ <c oughs> นะครับแต่ถามว่าเราต้องจํำไหมจําต้องรู้ฮะจริงๆนะครับถ้าไม่ถามอ่ะไม่เป็นไรแต่ถามขึ้นมาแล้วจําไม่ได้เสียคะแนนเลยนะครับดังนั้นคือต้องรู้หมดนอกจากรู้ตําแหน่งแล้วก็ต้องรู้คนปัจจุบันเป็นใครนะฮ <c oughs> ะเออเขาอ,อาจจะถามก็ได้ <c oughs> ถ้าให้ผมไปออกข้อสอบ <c oughs> ผมถามชื่อแน่นอน เพราะอะไรครทุกคนจําชื่อได้ยากนะท่านนี้ใครท่านนี้ใครจําได้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคนเดียวใช่ไหมนะครับเออนะครับเพราะรักหรือเพราะอะไรถึงจําอย่างนั้นนะครับโอเคนะฮะมาดูที่คุณนสมบัตครับทุกคนคุณนสมบัติข้อใดไม่ใช่นะข้อใดไม่ใช่ตอบเลยคนได้ความสามารถนะครับแต่ทีนี้เราจะมาขยายเพิ่มเติมหน่อยสําหรับประเด็นของตัวคุณนสมบัตินะครับคุณนสมบัติมีกี่ข้ออะไรบ้างพิมพ์มาให้ครบครับน้องๆครับพิมพ์มาให้ครบ นะพิมพ์มาให้ครบครับสําหรับคุณณสมบัติของผู้ประกอบไปประกอบวิชาชีพน้องพิมพ์มาครับเอามาให้ครบนะนะคุณณสมบัติของผู้ประกอบไปประกอบครับไปประกอบวิชาชีพนั่นแหละนะครับมีกี่ข้ออะไรบ้างเอ่ยเอามาสินะเอามาให้ครบครับน้องครับเราจะได้เน้นย้ำประเด็นนี้เพราะตัวนี้เป็นเรื่องของตัวใหม่ครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลย คุณณสมบัต 3, então, 什麼什麼ินะครับ3ข้อมีอะไรบ้างนะครับนะพิมานะครับาข้อมีอะไรบ้างข้อ1น้องต้องมีนะฮะเรื่องอายุสําคัญเลยเห็นไหมครับอายุต้องไม่ต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์เห็นไหมครับนี่คือส่วนแรกเลยที่เป็นในส่วนของคุณสมบัติอายุต้องไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับอ่าต่อมาต่อมาฮะมันมีตามแค่เอกสารหรอมันมีใหม่อีกนะน้องนะ นะฮะมันมีใหม่อีกนะครับทุกคนนะนะนะครับนะมันมีใหม่อีกบางคนบอกว่าติววิชาเอกควบคู่กับติวกฎหมายนะโอ้บันเทิงนะฮะถามก่อนจํายังไงนะฮะจำยังไงครับทุกคนนะจำยังไงอ่าถ้าเป็นเรื่องของสองมันจะเป็นเรื่องของคุณวุธนะครับซึ่งคุณวุธเนี่ยมันคือคุณวุธสามคุณวุธนี้นั่นคือจบคุณวุธใดคุณวุธหนึ่งอะ่ะในสามคุณวุธเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปริญญาทางการศึกษาผมเขียนย่อนะปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภานะครับ2.2เป็นปริญญาอื่นนะครับซึ่งปริญญาอื่นนี้ก็ต้องผ่านการรับรองจากคุรุสภาเช่นเดียวกันนะครับและ2.3นั่นก็คือในส่วนของตัวปริญญาอื่นเช่นกันแต่ปริญญาอื่นนี้ต้องอะไรครับต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความรู้นะครับ ปริญญาอื่นที่ผ่านมาตรฐานนะครับความรู้วิชาชีพนี่เองเห็นไหมครับก็คือไอ้พวกที่เป็นวิชาอาจารย์เทพอะฮะติวไปนะครับตรงนี้อ่านี่คือในตัวส่วนที่เป็นในเรื่องของคุณวุฒิตอนเนี้ไม่ใช่แค่ปริญญาทางการศึกษาที่จะจบครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์แล้วนะครับ แต่มันหมายถึงในส่วนของทั้งปร,ริญญาทางการศึกษาปร,ริญญาอื่นนะครับนอกจากปร,ริญญาอื่นแล้วยังเป็นปร,ริญญาอื่นที่ต้องผ่านมาตรฐานก็คือไอเรื่อง7โมดูล420ชั่วโมงนะฮะดังน,นั้นจบคุณวุธใดคุณวุธหนึ่งขอได้สําหรับประเด็นคุณวุธิ3นั่นคือเลยครับเฉพาะปร,ะริญญาทางการศึกษาครับนะปร,ะริญญาทางการศึกษาโดยปร,ริญญาทางการศึกษาเนี่ยต้องผ่านการปฏิบัติการสอนหรือผ่านการฝึกสอนเอง ฝึกสอนเป็นระยะเวลาเท่านร้ครับไม่น้อยกว่า1ปีนะครับไม่น้อยกว่า1ปีนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นคุณน่าสมบัติหลักๆครับเลยนะครับนี่คือคุณ,ณสมบัติหลักๆของการที่จะขอใบประกอบวิชาชีพมันเพิ่มเงื่อนไขถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันจะใช้แค่กอขอคอนั่นแหลเพราะว่าเราไม่ได้สอบขอใบประกอบวิชาชีพอย่างเช่นรหัสผมเนี่ยนะครับ ก็10กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพโดยที่จะต้องสอบอะ่ะคือขอได้เลยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยใครที่เรียนครูก็ตามหรือไม่เรียนก็ตามแล้วอยากเป็นครูเนี่ยนะครับคุณต้องสอบเห็นไหมครับคุณต้องสอบเข้ามาแต่หลักๆนะฮะเพียงแค่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการสอบใดนะเมื่อมีคุณสมบัติแบบนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีมีคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งนะฮะผ่านการฝึกสอนไม่น,อน้อยกว่า1ปีมานะครับรวมถึงข้อห้ามคือไม่บกพร่องศีลธรรมไม่ไร้ความสามารถ นะครับแล้วก็ไม่จําคุกนะฮะที่เกี่ยวข้องเพิ่มเข้ามาตรงนี้ดังนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นลักษณะของอออการเพิ่มเข้ามาพวกนี้มันหมายถึงนะครับในส่วนของการที่เราจะขอส่วนแรกคือขอ P ไลายเส้นนะครับอ่าเหมือน P ไลายเส้นเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นการขอนะครับคือยังไม่เกี่ยวข้องกับการไปสอบเนาะถ้าไปสอบเนี่ยมันก็คือเป็น B หลายเส้นนั่นแหละ แต่อันดับแรกเนี่ยคือขอพีได้เลยนะครับขอให้มีแค่คุณ,ณสมบัติ3ข้อแล้วก็เป็นในส่วนของลักษณะต้อ,องห้ามอีก3ข้อนั่นเองนะครับโอเคต่อมาคุณ,ณสมบัติของผู้นะครับที่จะขอรับใบอนุญาตครับคือถามเรื่องอายุะนะครับต้องมีอายุเท่าไหร่ครับอายุของการขอใบประกอบต้องเท่าไหร,ร่ฮะสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ห้าข้อเลืตอบเลยฮะ ต้องเป็นอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะฮะต้องไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ไม่ใช่18เนาะในการขอใบประกอบนะฮะต้องไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับในสน่วนนี้นี่คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับต่อไปบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใดครับข้อใดที่เป็นบุคคลยกเว้นครับไม่ต้องมีใบประกอบนะฮะนั่นคือใครบ้างน,นักศึกษาฝึกสอนใช่ไหมใช่ นะฮะในศึกษาไปฝึกสอนเนี่ยนะมันอยู่ในเรื่องของเกณฑ์ที่จบปริญญาทางการสารต้องฝึกสอนไม่น้อยกว่า1ปีนะครับเป็นวิทยากรพิเศษไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตํารวจหมอแพทย์พยาบาลอะไรเหล่านี้ที่มาให้ความรู้นะฮะในเรื่องของยาเสพติดโทษพิษภยัยการตั้งคันอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเขาไม่ได้เป็นครูแต่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยปราดชาวบ้านเอยการสารการจักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นวิทยากรพิเศษเข้ามาร่วมได้เหมือนกันนะครับโดยที่ เป็นครั้งเป็นคราวที่เข้ามาสอนนะครับแบบนี้ร่วมผู้ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเหล่านี้ก็ได้เช่นกันตอบเลยคือถูกทุกข้อแต่ประเด็นที่ข้อสอบเคยออกอะ่ะปีที่แล้วเนี่ยออกว่าคนไม่มีใบประกอบใครอนุญาตได้นะครครูไม่มีใบประกอบครับครูที่ไม่มีใบประกอบนะฮะไปสอนเนี่ยใครอนุญาต โดยไม่ผิดอะ่ะโดยไม่ผิดเลยใครครับครูที่ไม่มีใบประกอบแล้วไปสอนใครจะอนุญ,ญาตให้สอนได้คือไม่มีความผิดะไรนะไม่มีความผิดเลยสําหรับข้อน,นี้เป็นใครดีฮะใครที่อนุญ,ญาตให้ครูที่ไม่มีใบประกอบไปสอนได้อ่านะครับเป็นใครเอ่ยคนที่จะอนุญ,ญาตได้มีแค่คนเดียวเนาะนั่นคือในส่วนของคณะไม่ใช่ครูสภา,านะทุกคน มันจะเขียนว่าคณะกรรมการครคณะกรรมการคุรู้สภานะครับแต่คํำนี้มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไม่มีประกอบคณะกรรมการคุรู้สภาอนุญาตเลยใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นเงื่อนไขครับมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขในข้อกําหนดนะครับเขากําหนดให้ใครเออเขากําหนดให้ใครมันก็ต้องมีเหตุและผลแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าครูคนนี้ นะครับไปสอนเลยโดยไม่มีประกอบไม่มีความผิดไม่ใช่ฮะมันเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการครูสภากําหนดไว้ซึ่งข้อสอบปีแล้วถามแบบนี้แล้วมันก็มีคําว่าพออกับพออเขตมาหลอกคนส่วนใหญ่เลือกตอบ2ข้อนี่แหละต่อพออกับพออเขตที่อนุญาตให้ครูคนนี้ยเข้ามาสอนได้เพราะทําสัญญาจ้างต่างๆเหล่านี้นะครับอ่าก็โรงเรียนเอกชนนี่ก็ต้องเข้าใจบทบาทนะครับ นเนาะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในส่วนของโรงเรียนของเอกชนหรอกโรงเรียนของรัฐก็เป็นนะโรงเรียนของรัฐก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าถิ่นคืนนี้สู้ไปก็เหนื่อยเปล่านะทุกคนครน้องๆเดี๋ยวน้องๆเข้าไปก็เจอสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าก็เราก็ทําตัวแบบน้ําไม่เต็มแก้วนะครับเอออะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะครับเรียนรู้ไปอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ชนะเขาแต่เราเนี่ย จะได้รู้จักคนมากขึ้นเชื่อผมเหอะนะฮะเวลาเข้าไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกคนก็ได้ถ้าเราชนะใครจะเป็นผู้แพ้ล่ะเราก็ต้องเสียสลายไหมคนดีอย่างเราต้องเป็นผู้แพ้ให้ได้แต่ไม่ใช่แพ้การสอบนะการสอบต้องชนะเท่านั้นนะไม่เอาแพ้การสอบนะต้องชนะเท่านั้นเช่นเดียกันพอเข้าไปทนงางานอ่ะบรรจุได้เรียบร้อยไม่จาเป็นต้องชนะก็ได้เป็นผู้แพ้แต่การแพ้เนี่ยมันเป็นการแพ้ที่ได้รู้ว่าคนเป็นอย่างไร มันจะทําให้เราเรียนรู้นะฮะถูกต้องอยู่ให้เป็นย็นให้พอคือเป็นการเรียนรู้ตัวคนไปละกันเราจะได้เอาไปใช้ในการปรับนะฮะปรับตัวปรับพฤติกรรมต่างๆแต่ท้ายที่สุดนะฮะปรับอะไรไม่ได้ปรับตัวเราเองนะฮะปรับตัวเราเองไปเป็นผู้บริหารแค่นั้นแหละนะ,ะโอเคนะฮะต่อไปใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูเนี่ยมีอายุใช้ได้กี่ปีครับถามตัวปฏิบัติหน้าที่ครู่านะใช้ได้กี่ปีเพราะตัวเนี้ย เรื่องของใบอนุญาตเนาะมันไม่ได้มีละนะฮะนะครับอ่านะใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูใช้ได้กี่ปีครับ2567ตัวไหนดีถ้าใบาอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือ2ปีนับตั้งแต่วันออกนะครับตัวหลักเกณฑ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ได้มีแค่เพียงแค่ใบประกอบแล้วนะครับนาะไม่ได้มีของครูยอย่างเดียวต่อมาใบาอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะฮะชั้นต้นเท่าไหร่ฮะชั้นต้นกี่ปีเอ่ยชั้นต้นก็5 นะฮะชั้นต้นนะห้าปีนะับตั้งแต่วันออกใบอนุญาตนะครับถ้าเป็นในส่วนของชั้นสูงะฮะชั้นสูงกี่ปีฮนะอืมชั้นสูงกี่ปีสองห้าหกเจ็ดกี่ปีฮนะสูงก็ต้องเจ็ดปีนะับตั้งแต่วันออกใบอนุญาตนั่นเองนะครับ <c oughs> ใจเย็นนะฮะเราผมว่าไม่ต้องให้อะไรเขาหรอกนะฮะเราไปตามหน้าที่ของเราเรียกว่าตัดเวรตัดกรรมนะครับ นะเราจะผูกเวรผูกกรรมเลยนะผูกเวรผูกกรรมเดี๋ยวก็ไปเจอๆกันอีกได้นะครับเราจะได้ดีอยู่แล้วก็เดินหน้านะครับไปต่อดีกว่านะครับเราไม่ต้องไปแบบยุ่งอะไรกับเขาไม่ต้องอะไรแหละนะฮะเหนื่อยใจเปล่าๆนะฮะนิ่งสงบเงียบเนี่ยผมว่าดีที่สุดเลยนะครับนะเออนะครับน้องๆด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนะี่ยก็มีค่อนข้างอ่ะพอตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรึกษาได้นะทุกคนครับพอเข้าไปอยู่โรงเรียนแล้วโอ้แม่งเอ้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรึกษาได้นะฮะ นิ่งเป็นไวนะฮะยิ่งนิ่งยิ่งดีนะนะยิ่งนิ่งิ่งดีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานักงานของเรานะครับเปอร์เซ็นต์จะได้สูงจริงนะโอเคใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสิ้นสุดลงกรณีไหนฮะกรณีไหนบ้างที่สิ้นสุดหมดอายุก็สิ้นสุดแล้วถูกพักใช้เนี่ยก็สิ้นสุดเช่นกันเพิกถอนก็นะถูกสิ้นสุดเช่นเดียวกันนะครับตอบเลยว่าถูกทุกข้อนะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของใบ นะฮะเรื่องนี้เรามาเน้นย้ําอีกรอบเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นการที่เราติววิเคราะห์ก็จริงแต่ว่าความรู้ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะฮะอ่าก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะฮะในเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนาะนะครับถ้าถามประเด็นเนี้ยใบยอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยมันคือจะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับดังนั้น4ประเภทเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เรารู้ว่า4ประเภทนี้มันหมายถึงใคร นั่นคือในส่วนของครูทิศของผมเนี่ยผมจะจําแบบนี้นะนะครับติวกับผมจําตามทิศที่ผมบอกด้วยนะนะครับอย่าไปอย่าไปคิดว่าอุย้ยอันนี้ก็จําได้อย่างเงี้ยนะครับจําเชื่อผมเถอะนะเชื่อผมเถอะถ้าถ้าติวด้วยกันเนี่ยมันต้องเดินทางตามกันคนที่สําเร็จมาก่อนเขาจะบอกสิ่งที่เขาสําเร็จไปนั่นเองนะครับนะเออนะครับ3พอ,อเขตแล้วก็ 4. คือสอนอศึกษานิเทศนะครับ ถ้าถามในเรื่องของคําว่าใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยเราต้องคิดถึง4ประเภทนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึง PBA ใดๆนะอย่าเพิ่งไปคิดถึง PBA ใดๆเพราะคนที่ประกอบวิชาชีพคือ4คนนี้ฮะคน4คนนี้ที่จะต้องประกอบวิชาชีพนะครับและ4คนนี้ต้องมีใบอนุญาตและถ้า4คนนี้ไม่มีใบอนุญาตเมื่อใดเนี่ยนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขยายเดี๋ยวขยายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าส่วนคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนที่ไปติวสดเนี่ย นะครับได้แบบว่าดุดันมั่นใจเต็มที่แล้วล่ะแต่ออนไลน์เนี่ยอาจจะมีบ้างนะฮะอาจจะแบบห่างหายไปนะฮะบางคนก็เพิ่งมาชมเลยฮะสองพันกว่าคนนะฮะหลกัลกๆก,ก็ถ้าเป็นช่วงที่แบบว่ายัางสนามไม่เปิดอะไรนะร้อยสองร้อยนะฮะแต่พอถ้าสนามเปิดนะครับพี่มีที่ไหนแบบมีคลอสไหนไหมที่แบบว่าสอบติดเลยนะฮะนะครับถ้าเป็นคนที่แบบอเอาเงินน้องๆเป็นหลักเลยนะ ผมอาจจะเียแบบเรียกแบบว่าสองแสนเลยน้องสามแสนสี่แสนห้าแสนเลยนะ 300, 400, 500, ยนะแต่มันไม่มีข้อไหนหรอกไม่มีข้อไหนหรอกถึงครับถึงฮะวันนี้ติวถึงห้องหกสิบเจ็ดถึงครับทำไมฮะกลัวกลัวว่าผมไม่ถึงหรอถึงฮะถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคนะดังนั้นสี่คนนี้ต้องมีใบประกอบนะครับเพียงแค่ว่าสามคนหลกักๆเนี่ยข้อสอบไม่ค่อยเน้นย้ำถามแหละสามคนสามคนนี้ยังเป็นปกตินะครับอืม นะฮะโอเคจากนั้นมันจะมาเปลี่ยนที่ครูเนาะมาเปลี่ยนที่ครูนั่นเองนะครับโดยครูเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็น4ประเภทนะฮะประเภทนี้มีอะไรบ้างถ้าเป็นประเด็นกฎหมายนะฮะทุกคนครับประเด็นกฎหมายเนี่ยผมจะไม่ค่อยตัดไหล์เออไม่ค่อยไม่ค่อยตัดกลางไม่ค่อยตัดข้อสอบกลางนะครับคือถ้าติวเนี่ยจะติวก็เป็นเรื่องให้จบไปเลยนะฮะจะยาวนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับอืมนะครับ พรุ่งนี้เช้าก็ไปหลับโรงเรียนเอานะครับจริงๆผมไม่ได้หลับหรอกไม่มีเวลาหรอกนะครับโอเคครูมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ในส่วนที่หนึ่งฮะผมขอเขียนยอดแล้วกันเดี๋ยวผมจะพูดไปให้นะตัวที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าพีไลเซนนะครับพีไลเซนถ้าไปดูสดเนี่ยอาจจะต้องได้แบบว่าสื่อสารกันหน่อยเนาะโอเคนะฮะตัวแรกพีไลเซนครับพีไลเซนเรียกว่าใบอนุญ,ญาตปฏิบัติหน้าที่ครูพีไลเซนเนี่ยมีอายุ2ปี นะฮะพรีไลเซนเนี่ยคุรุสภาปลดล็อกแต่ก่อนบอกว่าใช้ไม่ได้เลยนะแต่ปลดล็อกให้เรียบร้อยนะครับนะเออนะฮะไม่มีเวลาเลยห้องน,น้ำเขาได้เข้านะทุกวันนี้กินข้าวทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะหน้าจอแล้วก็กินข้าวไปด้วยเลยโอเคพรีไลเซนสองปีพีไลเซนเนี่ยเป็นในส่วนของใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูซึ่งตัวเนี้ยใช้สอบใช้สอนได้ทำให้น้องๆเนี่ยที่สอบใบประกอบวิชาชีพตัวชั้นต้นไม่ได้เนี่ยนะครับสามารถใช้ตัวเนี้ยได้ในการที่จะไปสมัครสอบรอบนี้สำหรับพรีไลเซน ซึ่ง p พียไรเซนก็ตามเลยว่าใครที่สามารถขอ P พียไรเซนก็คือคุณ,ณสมบัติ3ข้อที่พูดไปนั่นคืออายุไม่ต่ำกว่า20คุณวุินั่นคือปริญญาทางการศึกษาปริญญาอื่นปร,ริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้นะฮะตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็3คือถ้าเป็นปริญญาทางการศึกษาเนี่ยต้องผ่านการฝึกสอนไม่น,อน้อยกว่า1ปีนี่คือคุณ,ณสมบัติ3ข้อจากนั้นคุณก็ต้องมีอีก3ข้อคือลักษณะต้องห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นบุกคองศิลธรรมไร้ความสามารถหรือจำคุก3ข้อเนี่ยห้ามแค เื่อขอพไรเซนได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อเป็น P ไรเซนตัวต่อมาครับน้องครับนั่นคือตัวที่2ตัวนี้ยังเรียกว่าเหมือนเดิมครับใบอนุญาตนะฮะประกอบวิชาชีพครูนะอ่ายังเป็นของเก่าครับของเก่าที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยยังใช้ต่อไปได้ใบตัวนี้นะนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็ถือคลองใบนี้อยู่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผมก็จะใช้ใบเนี้ย ไปจนกว่าหมดอายุนะฮะซึ่งอายุของตัวนี้หปีและไอตัวนี้มันจะค่อยๆทยอยหมดไปค่อยๆทยอยหายไปหลังจากที่มันครบตามอายุ5ปีของมันแล้วไปต่อครั้งใหม่เพราะมันจะไม่มีละมันจะไม่มีการต่อครั้งใหม่ที่เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วไม่มีแล้วนะเข้าไปดูระบบครุสภาได้เลยนะฮะว่าการต่อครั้งใหม่มันจะเป็นแบบที่3กับแบบที่4นะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของตัว b license นะครับกับในส่วนของตัว a l i c e n s อง ซึ่ง b ีไรเซนเนี่ยใครขอได้คนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามขอได้ฮะนะครับแต่ว่าเมื่อขอมาแล้วคุณต้องมีการเลยครับสอบให้ผ่านนะครับคุณต้องสอบผ่านนั่นเองนะดังนั้น b ีไรเซนเนี่ยไม่ใช่ขอได้อย่างเดียวแต่ต้องสอบให้ผ่านด้วยถึงจะขอบีไ e เซนได้ซึ่ง b ีไรเซนเนี่ยมันมีอายุ5ปีครับนะครับสำหรับตัวใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นตน้นนะดังนั้น ตัว B ีไรเซ่นเนี่ยมันจะไปถูกแทนทับแทนที่ไอ้ตัวที่2ที่เป็นเพียงแค่ครูนะครับเท่านั้นตัวเนี้ยมันจะไปแทนที่ตัวนี้นะครับเมื่อทุกคนต่อครั้งใหม่และนะครับอย่างเช่นล่าสุดที่ทุกคนต่อกันทุกคนคนไหนก็ตามที่ต่อไปช่วงต้นมกรากรุมงพาหรือมีนาคือต่อก่อน15มีนา66กการต่อครั้งนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันออกการออกนะเพราะนับนับจากวันออกเนาะ ถ้าวันออกมันออกก่อนวันที่15มีนาหกหกทุกคนจะได้ของเดิมใครที่ไปต่อครั้งใหม่อะแล้วต่อก่อนนะต่อก่อนแล้วแล้วออกก่อนนะไม่ใช่แค่ต่อก่อนเพราะเขานับวันออกออกก่อน15มีนาหกยังถือของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดังนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่เพิ่งต่อไปล่าสุดนะครับของปี66ก็นับไป6 7 6 8 69 7 0 71หเ็ยห็นไหมครับ71ของเดือนมกราคมก็จะสิ้นสุดครับ เมื่อ71เส้นสุดเนี่ยการต่อครั้งใหม่ของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาจะได้เป็น B กับ A แล้วละ่ะเป็นตัวเลือกนะฮะจะไม่มีของเดิมแล้วนะครับแค่นั้นเองนะฮะสำหรับประเด็นที่คนถามว่าใครถามว่าครูกับชั้นต้นมันต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้อ่าต่อมาในส่วนของข้อที่4ครับ4ก็คือในส่วนของตัวที่เป็น A ลายเส้นนะครับเป็นในส่วนของ A ลายเส้นครับซึ่ง A ลายเส้นเนี่ยมีอายุ7ปี เอไลเซนเนี่ยมีอายุ7ปีด้วยกันโดยเอไลเซนเนี่ยนะเอไลเซนเปีเนี่ยเขาจะออกให้นะครับในส่วนของที่น้องๆได้ยินคําว่าครูชํานาญการขึ้นไปนะคำว่าครูชํานาญการขึ้นไปเนี่ยมันหมายความว่าครูชํานาญการคนที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการนะครับ คนที่มีวิทยาฐานะครูชำนาญการและได้รับการแต่งตั้ง,งเป็นครูชำนาญการก่อน15มีนา66คุณครูเหล่านี้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วเมื่อไปต่อครั้งใหม่นะครับจะได้เป็นในส่วนของตัว A l i ไ e n ซ e ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงแต่ถ้าเป็นน้องๆที่กำลังเตรียมสอบกันอยู่แล้วเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูคอสอนหนึ่งแล้วได้ชำนาญการอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการประเมินไม่ใช่การสอบนะแต่จะมีกระบวนการประเมินครับ ร,รวมถึงคนครูที่อยู่ในระบบที่กําลังยื่นทําวิทยาฐานะกันอยู่นะครับซึ่งยื่นหลัง15มีนา66นั่นก็คือจะขอในส่วนของเอไลเซนได้ก็ต้องเป็นกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ได้ชํานาญการแล้วได้เอไลเซนอัตโนมัติไม่ใช่ชํานาญการต้องได้รับการแต่งตั้งนะครับชำนาญการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ชวยวชาญพิเศษนั่นแหละต้องได้รับการแต่งตั้งก่อน15มีนา66นะครับนี่คือเรื่องของ ตัวใบประกอบวิชาชีพนะครับที่มันจะออกสอบนะคีย์จำของมันคืออะไรฮะคีย์จำคืออะไรครู2ต้น5สูง7นะฮะครู2ต้น5สูง7นั่นเองนะครับนี่คือคีย์จำของมันนะโอเคนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นเน้นย้ำเพิ่มเข้าไปนะครับต่อไปไปดูที่เรื่องของค่าปรับครับห่างน้องๆต่อช้าเนี่ยค่าปรับน้องจะต้องจ่ายไปที่เท่าไหร,ร่ฮะในการจ่ายค่าปรับนะการปรับเนี่ยนะบ,บอกเลยนะ ถ้าข้ามไปเพียงแค่1วันเช่งเช่นน้องต่อลาช้าช้า1วันเนี่ยเขานับเป็น1เดือนนะครับน้องต่อลาช้า1เดือน1วันนับเป็น2เดือนนะครับแต่การนับจะนับไม่เกินนะครับการปรับจะปรับไม่เกิน2,000บาทนั่นเองนะครับดังนั้นการจ่ายเนี่ยนะครับจะเป็นการจ่ายเดือนละนะครับไม่ได้เป็นสัปดาห์ไม่ได้เป็นวันหรือเป็นปีแต่เป็นการจ่ายนะครับในส่วนของเดือนละ200บาทแต่ไม่เกิน2,000บาท นะครับเดือนละ2องบาทแต่ไม่เกิน2000บาทครับนี่คือการปรับนะฮะยิ่งถ้าไปต่อแล้วก็เป็นการที่แบบว่าต่อใหม่นะเต็มที่เลยแล้วก็โดนโดนปรับเต็มสตรีมเลยนั่นก็คือ2200เนาะเพราะ2000เป็นค่าปรับ200เป็นค่าต่อนะครับในส่วนนี้นะครับต่อไปฮะใบอนุญาตวิชาชีพครูครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยสามารถต่ออายุได้ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุกี่วันไม่ใช่ว่าหมดวันนี้เราให้ต่อใหม่นะ การต่อเนี่ยเขาสามารถต่อได้ก่อนซึ่งการต่อก่อนเนี่ยจะกี่วัน45 60 90หรือ180ครับก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุฉะนั้นเราสามารถต่อได้ก่อนภายใน180วันก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุถ้าในรุ่นเนี่ยมีเพื่อนคนไหนที่คอยเตือนเนะ่นะฮะเราก็จะต่อได้นะครับเราก็จะแบบว่าไม่ค่อยลังเลเพราะเพื่อนก็จะบอกในกลุ่มไลนะ์เนาะเอ้ยใบยอนุญาตจะหมดนะต่อนะอะไรเงี้ยนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้บางคนก็สมัครสอบก็ได้ใบประกอบอยู่แล้วบางทีอาจจะลืมต่อใดๆนะครับอันนี้ก็นะอยากช่าใจเด็ดขาดน,นะครับคนที่ถือครองไว้ก่อนอยู่แล้วแต่ลืมดูว่ามันหมดอายุอันนี้หนักเลยนะทุกคนนะหนักเลยต่อมาครับการขอต่ออายุใบอน,นุญาตประกอบวิชาชีพหากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครับ ไม่ต่อใบป,ประกอบวิชาชีพให้ให้อุทธรณ์ต่อคำนัก,กรรมการครุสภาซึ่งต้องอุทธรณ์ภายในกี่วันเอาเลยฮะฝนมาแล้วนะฮะทุกคนนะฮะเพิ่งได้ครึ่งทางเองนะฮะอีกทงสามสิบสี่ข้อนะฮะเออ,นะะอนะครับต้องฟาดแปดแล้วเด้อนะครับอ่ะต้องกี่วันครับถ้าเป็นเรื่องของการอุทธรณ์ใบประกอบวิชาชีพนะครับ อุทธรณ์ใบประกอบวิชาชีพต้องอุทธรณ์ภายในไม่ว่าจะเป็นใบประกอบวิชาชีพหรือโทษทางวินัยก็ตามกฎหมายเฉพาะของเราของพรบสภาครูกับพรบระเบียบข้าราชการครูใช้ระยะเวลาเท่ากันนั่นคือ30วันนะครับสาวันอวันนับแต่วันได้รับแจ้งนะครับแต่ถ้าเราไปดําเนินการตามพรบวิปกองเนี่ยพรบวิปกองเนี่ยจะเป็นเพียงแค่15วันครับ <c oughs> 15วันจะเป็นตามกฎหมายวิคกองครับ 15วันตัวนี้นที่เคยออกนะนะครับจะเกี่ยวข้องกับพรบรวิปกครองนะครับพรบรวิปกครองเนี่ยจะใช้เพียงแค่15วันโดยในตัวพรบรวิปกครองเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะว่าะจะไม่ใช้บังคับกับขั้นตอนนะครับและระยะเวลาในการอุทธรณ์ที่โต้แย้งกับกฎหมายนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้ากฎหมายเฉพาะของคุณใช้นะฮะกฎหมายเฉพาะของคุณให้ใช้30วันคุณก็ไปดําเนินการอุทธรณ์กันนะ กับกฎหมายเฉพาะของคุณน่ะคุณไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภาคุณก็อุทธรณ์สาวันไปสิคุณก็ไปอุทธรณ์กับในเรื่องของโทษทางวินัยก็ไปอุทธรณ์ต่ออกรสก่อนนะฮะสาวันแล้วก็ไปอุทธรณ์ต่อในส่วนของกคสนะครับแต่ถ้าในการอุทธรณ์ของคุณน่ะมันไม่เกิดความเป็นธรรมและกฎหมายของคุณไม่ได้เป็นความเป็นรามคุณก็ต้องโยกมาฟ้องร้องศาลปกครองพอมาฟ้องศาลปกครองเนี่ยคุณก็ต้องมาดําเนินการตามกระบวนการทางปกครองและ ต้องมาใช้ตัวนี้กฎหมายคุณดําเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยคุณก็ไม่ใช่กฎหมายปกครองเพราะกฎหมายปกครองเนี่ยมาอุทธร์เนี่ยมันกลับกลายว่าคุณอุทธร์15วันแค่นั้นเองนะครับคนละตัวกันเนาะกฎหมายกอที่เป็นวิกคองเนี่ยจะอุทธร์15วันแต่ถ้าเป็นกฎหมายขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบประกอบ,บวิชาชีพหรือในเสรินของตัวที่เป็นโทษทางวินัยต่างๆเนี่ยอันนี้คือ30วันแยกให้ชัดดูให้ชัดว่ามันคือข้อสอบอะไรอย่าเอาถามอันนี้ไปตอบอันนี้ นะฮะถามอันนี้เอาอันนี้มาตอบอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการที่แบบว่าชอบการหลบข้อถูกได้อย่างดีเลยอนะไรเงี้ยไม่เอานะทุกคนโอเคต่อไปไปดูเรื่องตัวมาตรฐานวิชาชีพครูครับนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะได้ยินเสียงฝนนะฮะนะครับมาตรฐานวิชาชีพครูมีจํานวนเท่าไหร่สหรับตัวมาตรฐานนะครับมีด้วยกัน3มาตรฐานถ้าถามมาตรฐานวิชาชีพนะนั่นคือคิดถึงเลยว่ามันมี3มมาตรฐานนั่นคืออะไรฮะนั่นคือในส่วนของตัวรู้งาน รู้งานตนมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนดังนั้นเห็นคําว่ามาตรฐานวิชาชีพ3ครับรู้งานตนเป็นกีสําคัญของมันนะครับเห็นไหมครับสามสี่สามห้าเนี่ยเป็นแนวทางข้อสอบแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันถามต่างกันแค่นั้นเองถามจํานวนกับถามข้อใดไม่เป็นเห็นไหมครับถามจํานวนซึ่งมันอยู่เนื้อหาเดียวกันดังนั้นหลักสําคัญคือต้องจําให้ได้ว่าไอ้มาตรฐานวิชาชีพมีอะไรนะครับนั่นคืออะไรครับ รู้งานแล้วก็ตนตอบเลยคือข้อข้อขวยครับไม่ใช่เพราะมาตรฐานการปฏิบัติการสอนเนี่ยไม่มีเห็นไหมครับรู้งานตนเป็นข้อชชยข้อที่ถูกต้องแล้นี่นะครับอ่าโอเคก็จะรีบหน่อยนะฮะเพราะว่าฝนมาแล้วครับทุกคน36ครับข้อใดไม่ใช่โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอ่าอันนี้เป็นโทษจรรยาบรรณนะนะฮะข้อใดไม่ใช่ นะข้อใดไม่ใช่ครับภาคลดนะครับพักเพิกเนี่ยเออนะอะไรเอ่ยนะข้อนี้คือท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ